ท็อปโฟท็อปโฟเป็นเกมที่แย่ที่สุดเกมหนึ่งของฤดูกาลจริงๆมันมีเกมแย่ที่สุดของฤดูกาลหลายเกมมากนะครับและเกมนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นเมนนื่อเกี้ผมพูดคำว่าท็อปโฟก็เพราะว่ามันยากแหละจริงๆคุยกันมาในหลายไลฟ์หรือว่าหลายคลิปก่อนหน้านี้ว่าคือถ้าจะลุ้นท็อปโฟนะก่อนหน้านี้นะครับหลังจากชนะลูตันเนี่ย ไอตัวคะแนนเนี่ยมันยังมีโอกาสที่จะเอื้อมถึงแอสตันวิลล่าภายใต้เงื่อนไขที่ว่าคุณต้องห้ามพลาดเลยโดยเฉพาะในช่วงเดือนกุมภาไปถึงเดือนมีนาคมตัดเกมแมชชีสตี้ไปหนึ่งเกมนะครับเข้าใจว่าเกมนั้นมันยากอยู่แล้วยากมากเราเจอกับทีมอันดับหนึ่งของโลกนะครับแต่เกมนั้นที่เหลือเนี่ยเจอพวกฟูลแลมเบนฟอร์ดอะไรเนี่ยมันควรจะเก็บได้หมดไงเราเอาแต้มก่อนนะทีนี้พอมาแพ้ฟูลแลมคาบ้านเนี่ย นะครับในสถานการณ์ที่วิลล่าก็ชนะนะครับท็อปโฟตอนนี้ผมบอกเลยว่ายากและนะครับก็ต้องไปลุ้นที่5เอาว่าจะได้ไหมนะครับแต่ว่ามันก็ต้องไปว่ากันกับสเปอร์ซึ่งสเปอร์เกยในบ้างเขาก็แกร่งนะโอกาสที่คือจริงๆก่อนหน้านี้มันมีหลายสื่อนะครับที่เขาคาดการอันดับของแต่ละทีมอะไรเงี้ยซึ่งอันดับของมันแต่ตามได้สื่อคาดก็คือที่6กซึ่งก็คือตรงนี้แหละนะครับ ว่ากันไปนะครับเกมนี้ปัญหามันมีตั้งแต่ก่อนเริ่มเกมเหมือนที่หลายท่านทราบกันก็คือฮอยลุนเจ็บเล่นไม่ได้นะครับซึ่งมันก็มีหลากหลายด้วยซะดีนะครับอย่างแฟนบอลบ้านเราก็เชียร์อามัดเดียโลนะครับเพราะว่าแอนโทนี่ก็ไม่ไหวเนาะนะครับแต่ว่าเทนฮากก็เลือกใช้โอมอริฟอร์ซันดาวรุ่งวัย19ปีถ้าบางท่านจะบอกว่าเทนฮากมีลูกรักนะครับว่างตามตรงก็คือโอมอริฟอร์ซันนี่แหละคือคนที่เทนฮากชอบมากมาก มาตั้งแต่ปรีเซซั่นแล้วนะครับก็ต้องว่ากันไปตามตรงว่าจุดที่อาจจะทําให้เทนฮากชอบโอมริฟอร์ซันนะคือเขาเป็นนักเตะที่เก็บบอลได้นะครับไปกับบอลให้เพื่อนนะครับเล่นในพื้นที่แคบ,แคบได้ดีนะครับแต่ว่าถ้าเราจะให้โอเมอริฟอร์ซันกระชากเดี่ยวลากไปยิงประตูเนี่ยเท่าที่ดูเขาเล่นนะครับมันก็อาจจะไม่ใช่แนวทาาของเขาบวกกับยังเด็กมากแล้วก็ กระดูกในการเล่นทีมชุดใหญ่นะครับยังน้อยเลือกเกินนะครับฉะนั้นถ้าลงมาแล้วทำอะไรไม่ได้ก็ก็พอเข้าใจได้นะครับนี่คือการจัดทีมส่วนที่เหลือมันก็ตามคาดนะครับเพราะว่าแบ็คก,ก็เปลี่ยนไม่ได้นะครับเ mm hmm. ดียโก้าดา์โลจะขยับมาเล่นซ้ายวันเบสกา้าก็เจ็บนะครับคุณก็ต้องเอาโล่เล่นขวาเหมือนเดิมแล้วทีนี้ฝั่งซ้ายก็ใช้ลินเดเลฟไปซึ่งลินเดเลฟก็ได้แค่ประคองนะครับเพราะว่าเขาก็ไม่ใช่แบ็คซ้าธรรมชาติ นะครับคู่เซนเตอร์ก็แม็กควายกับบอแบรนตรงกลางก็คาเซมายนูแล้วก็บรูโนนะครับคือดูในเรื่องของรายชื่อเนี่ยมันเหมือนจะดีนะแต่ทีเนี้ยผมเข้าประเด็นเลยแล้วกันนะครับปัญหาที่สำคัญสำหรับมเราเตตคือแท็กติกในแผงมิดฟิลด์นะครับผมย้ำคำว่าแท็กติกเลยนะครับเพราะนี่คือในเชิงแท็กติคเอาละไม่ได้เกี่ยวกับว่าควรจะต้องเอาตัวไหนลงแทนตัวไหนเจ็บนะครับเพราะว่าเนี่ยคือ ชุดไลน์อัพมิดฟิลด์ที่ว่ากันว่ามันดีที่สุดเท่าที่จะจัดได้ตอนนี้แหละนะครับคาเซ่กลับมาจากอาการบาดเจ็บคุณก็ต้องส่งเขาลงถูกไหมฮะบรรโน่ก็ต้องส่งลงอยู่แล้วแล้วช่วงนี้ถ้าไม่นับคาเซ่กับบรูโน่มันก็ต้องไมนัวมันก็ลงตัวอยู่ที่3คนนี้แต่ประเด็นปัญหานะครับมันก็คือพื้นที่นะครับจากแผงมิดฟิลด์ไปถึงกองหลังเนี่ยมันโดนเอ็กโพสมันโดนแหวก แหวกแบบหน้าผิดหวังมากๆเอาตรงๆก็คือพอตรงกลางมาสกรีนบอลไม่ได้แล้วก็ปล่อยให้แบ็กโฟร์ต้องมาเจองานเยอะๆนะครับงานเข้าๆตลอดเนี่ยคู่ต่อสู้เขาก็ยิงแบบเขาก็ไล่ยิงไล่หัวดบอลนะฮะนะครับไล่ซัดไล่หาจังหวะจบ เกมที่แล้วเนี่ยลูตันทา้ามีโอกาสยิง21ครั้ง21ครั้งนะครับในสถานการณ์ที่เขายิงได้ลูกเดียวเนี่ยแต่โอกาสเขา21ครั้งแต่การ cross อลจากด้านข้างการจบสกอร์ของรูตันเนี่ยมันไม่เฉียบคมพอนะครับมาถึงเกมนี้ฟูลแลมที่เกมเนี้ยเพิ่งชนะเกมเยือนเกมที่2ของฤดูกาลได้โอกาสยิง17ครั้งนะครับเราไม่ได้ไปเขาเรียกว่าไงอะ ไปดูถูกหรือว่ามองข้ามคู่ต่อสู้นะครับฟูแลมมก็เป็นทีมมิดเทเบิลที่ก็ก็ณเวลานี้ก็ควรจะอยู่ในพรีเมียร์ลีกอะแต่ถามว่าเมเจอร์เตดควรจะโดนฟูแลมยิงถึง17ครั้งไหมนะครับว่าตามตรงมันก็คือปัญหาในเรื่องเชิงแท็กติเคิลแหละนะครับเพราะว่าพื้นที่ในแผงมิ field ดฟิลไปถึงแผงกองหลังมันเปิดเหลือเกินมิดฟิลสกรีนบอลไม่ได้นะครับแล้วกองหลังเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยนะครับห่างกันมากพอกองหลัง อยู่ห่างปุ๊บเมื่อกี้ผมพูดไปแล้วมันก็เกิดช่องแล้วยังไงต่อล่ะกองหลังควรจะดันขึ้นมาให้มันชิดกว่านี้ไหมเพื่อพยายามที่จะเข้าบอลนะครับพอกองหลังยืนลึกมิดฟิลด์ตัดไม่ได้ปัญหาเดิมครับมันก็อาจจะย้อนกลับไปจุดที่ผมเคยคุยไปตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ล่ะทำไมคุณไม่ซื้อกลางเชิงรับ เข้ามาเพื่อซัพพอร์ตคารเซมิโร่นะครับโอเคซื้ออำรบัิมาตอนั้นคืองานแก้ผมหมายถึงงานที่คุณตั้งใจวางแผนซื้อคุณไม่ได้ทําแบบนั้นนะครับก็คือส่วนหนึ่งและ2ก็คือปัญหาการซ้อมครับปัญหาการซ้อมที่แคริงตันนี่แหละนะครับฉะนั้นเทมฮาร์กรับเรื่องนี้ไปเต็มๆผมขออภยัยท่านที่ซัพพอร์ตเทมฮาร์ก้ยนะผมก็ว่ากันด้วยเหตุและผลทางฟุตบอลนะครับล้วนๆนะฮะแต่ ไอเรื่องของการเล่นโดยที่ไม่มีบอลในพื้นที่มิดฟิลด์อันนี้เทนฮากต้องรับครับจริงๆไอาการขึ้นเกมขึ้นมาไม่มีลิชาไม่มีชอเนี่ยอันนี้เข้าใจสุดท้ายถ้าคุณจะวางบอลยาวนะครับใช้คาซิ m i โรใช้แม็กควายนะครับวางข้ามลาไปคุณจะใช้บอลดเรกอันนี้คือเข้าใจแต่ทีเนี้ยปัญหาของเกมรับในแผงมิดฟิลด์เนี่ยนะครับมันไม่ได้จริงๆแล้วถ้าสมมติว่ายังปล่อยให้มันเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะ โอ้โหไม่อยากจะคิดว่าเกมต่อๆไปเนี่ยเราจะโดนคู่ต่อสู้ยิงกี่ครั้งจํานวนครั้งนะครับไม่นับจำนวนประตูนะแล้วถ้าคู่ตด่อสู้เขาจบคมกว่านี้เนี่ยมันจะยังไงต่อล่ะใช่ไหมครับมันอาจจะโดนมากกว่าที่ดูตั้ยิงไปหนึ่งลูกฟูลแลมยิงไปสองลูกนี่คือปัญหาเดียวเลยครับปัญหาสําคัญมากๆในเกมนี้โดยที่เรื่องอื่นเนี่ยมันก็ น่าผิดหวังนะครับราสฟอร์ดก็ยังเป็นนักเตะที่พึ่งพาได้ยากโอเคจุดหนึ่งอาจจะมีคนบอกว่าเอ้ยก็ราสฟอร์ดก็ไม่ใช่หน้าเป้าใช่ครับก็ราสฟอร์ดไม่ใช่หน้าเป้านะครับแล้วเขายืนเป็นกองหน้าตัวเป้าไม่ได้อันเนี้ยมันจะเหมือนเคสที่ผมจะบอกว่าแล้วทุกท่านก็ทราบกันอยู่แล้วว่าแม็กทูมินีไม่ใช่กลางเชิงรับเพราะเซนส์บอลในการเล่นเกมรับแม็กทไม่ได้ เชกเช่นเดียวกันครับแรชฟอร์ดก็ยืนหน้าเป้าไม่ได้ไม่ได้จริงๆนะครับบทสัมภาษณ์ของเร็กเทนฮาร์ที่ตอบผู้สื่อข่าวที่ผู้สื่อข่าวเขาถามย้ำไปนะก็คือถามบี้แหละว,ว่าทาไมซัมเมอร์ที่ผ่านมาคุณไม่ซื้อกองหน้านะครับเทนฮาร์ก็บอกว่าเอาโอเคนอกจากมากที่เจ็บแล้วก็ใช้งานไม่ได้นอกจากคอยลุนก็ยังมีแรชฟอร์ดผมเข้าใจว่าเขาตอบเลี่ยงผู้สื่อข่าวตอบให้มันเซฟเซฟอะครับแต่ก็นั่นแหละแรชฟอร์ดเล่นกองหน้าไม่ได้นะครับทีนี้ยังไงต่อ ทฤษฎีต่อไปคือแม็กทมนเนดันขึ้นเป็นกองหน้าแต่ก็อย่างที่เราคุยกันไปคือถ้าสมมติแม็กทูเนเล่นหน้าเป้าได้ผมว่าเทนทักส่งไปแล้วประเด็นคือเทคนิคก,การเก็บบอลน,นะครับเทคนิคก,การพาบอลการาพยายามที่จะเขาเรียกว่าไงครองบอลในพื้นที่แคบแบบแม็กทูทาไม่ได้เลยฉะนั้นต่อไปนี่ยังไงต่อนะครับถ้าเราบอกว่าโอมริฟอร์ซันธรรมดามากเลยนะครับแฟนๆหลายคนเชียร์อามัด เดียโลใช่ไหมผมโอเคเลยนะขอแค่ลงมายิงประตูได้นะครับก็เป็นนักเตะตัวความหวังที่หลายคนเชียร์ถ้าสมมติเทนฮากมองว่าควรจะให้โอกาสอาห์มัดบ้างนะครับก็ลองดูนะครับลองส่งมาวัดกันไปบางทีมันก็ไม่มีทางเลือกครับมันก็ต้องลองดูเราพูดถึงตัวรุกเนี่ยวันนี้เนี่ย การโชก็พยายามหาจังหวะจบเองเยอะนะเพราะมันเชื่อมกับใครได้ยากเพราะว่าแรชฟอร์ดนะครับพยายามลงมาต่ำนะแต่ว่ามีส่วนร่วมกับเกมน้อยมากครับเกมนิตราฟอร์ดมีจังหวะสัมผัสบอลเนี่ยยี่สิบเจ็ดครั้งอาบูนได้สัมผัสบอลแปดสิบหกครั้งเลยแต่แรชฟอร์ดสัมผัสบอลยี่สิบเจ็ดครั้งนะครับถ้าอย่างไงมันก็ต้องใช้แรช คุณลองขยับรริมเส้นอาหมัดฟอลสไนไหมนะครับเกมเจอฟอเรสเนี่ยลองดูนะครับ,ย,นะรบยังไงมันก็ก็ต้องว่างไปเกมต่อเกมแล้วครับเอฟคัคือถ้วยสุดท้ายที่เราจะดุนถ้วยรางวัลแล้วอะแล้วมันไม่มีอะไรจะต้องมากังวลแล้วครับอะไรที่ลองได้ลองเลยนะครับอีกหนึ่งจุดที่ต้องมาคุยกันต่อคือประเด็นเรื่องของการเปลี่ยนตัวนะครับการเปลี่ยนตัวในช่วงครึ่งหลัง นะครับเทนฮากมีการเปลี่ยนคริสเตียนเอริกเซนลงมาแทนฟอสซันแล้วก็เปลี่ยนแม็กทูเมนตแทนคาเซมิโร่ที่มีปัญหาอาการบาดเจ็บที่ศีรษะคืออย่างนี้ฮะพอเปลี่ยนคาเซออกอปุ๊บเนี่ยแล้วเอาแม็กโทลงมาเนี่ยนะครับผมเข้าใจว่าถ้าใช้แม็กโทมาเป็นตัวพลังงานแล้วเล่นข้างบนผมอยากเล่นข้างบนเพราะแม็กโทเล่นตัวล่างไม่ได้ ถ้าแม็กโทเล่นข้างบนแล้วไมนูดรอปต่ําไปเล่นเป็นกลางต่ําอันนี้ผมยังโอเคผมย้ําว่าฮอยลุนเอขอ่อไปเลยละเมนูนะครับเมนูเนี่ยเล่นกลางเชิงรับเขาไม่ได้เด่นเกมรับนะนะครับเมนูเนี่ยถ้าสิ่งหนึ่งที่เขาเด่นมากๆคือเซนสบอลครับการดักบอลการอ่านเกม นะครับเท่านั้นเลยแต่สรีระการเข้าปะทะนนองยังเด็กครับแต่ถามว่าดีที่สุดไหมที่ต้องยืนตัวต่ำในยามที่ไม่มีคาสเมโรใช่ครับเมนูดีที่สุดฉะนั้นเกมเจอลูตั้นที่ผมเห็นไมนูยืนตัวต่ำในเครื่องหลังโอเคผมหายห่วงแต่เกมนี้เทนฮักใช้คริสเตียนเอริกเซนนะครับยืนตัวต่ำเมนูยังอยู่ข้างบนแม็กโทเมเนียอยู่ข้างบนซึ่งโหยเอริกเซนยืนรับเนี่ยมัน ความอืดของเอริกเซนนะครับ stamina ในการวิ่งไล่บอลและการเข้าประทะคือมันน้อยมากนะครับในวัยเนี้ยเอริกเซนยังเป็นตัวจ่ายบอลน,นะครับป้ายบอลออกซ้ายขวาคุมจังหวะได้นะแต่เอริกเซนเล่นรับไม่ได้เลยครับนะครับฉะนั้นพอมายืนต่ําปุ๊บเนี่ยมันเกิดปัญหาจริงๆฉะนั้นในการปรับแท็กติก ในช่วงครึ่งหลังของเทนฮากเนี่ยมันไม่ได้ผลเลยครับอันนี้ก็ต้องว่ากันไปตามตรงนะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายนะครับสุดท้ายโอนาน่าก็โดนจนได้ลูกสองหนึ่งนะครับลูกที่ทีมเสียประตูช่วงท้ายแล้วก็แพ้ไปผมก็ตามดูคอมเมนต์ในเพจแหละนะครับเพราะว่าในเพจเนี่ยผมก็ลงจังหวะเรียลไทม์ตลอดอ่ะเสียประตูก็ลงนะครับหลายท่านก็นหัวร้อนบ่นกันไปพอยิงเข้านะครับ ผมก็ผมก็กับทีมงานนี่แหละครับก็ลงโพสต์ไปก็เฮกันไปลูก01นเนี่ยที่โดนถ้าจะไม่ผิดเป็นบาร์ซี่มั้งนะครับยิงแสกหน้าเนี่ยโอเคผมก็ดูคอมเมนต์ละโอนาน,น่าไม่ค่อยโดนผมก็เลยเขียนไปว่าเออเว้ยเออไม่ค่อยมีละตรงเป็นตงุงนะครับเพราะว่าลูกนั้นมันแสกหน้าจริงๆนะตอนนั้นเนี่ยแฟนเพจนะอ่ะ่นรูปเกมกันเยอะมาก นะครับแล้วสุดท้ายก็มาโดนจนได้ใช่ไหมแต่ลูก1นึเนี่ยอันนี้ว่ากันตรงๆเพราะตอนนั้นที่ผมเขียนก็คืออ่ะมันยังไม่โดน1นึถามว่าไอ้จังหวะ1นึเนี่ยนะครับที่โอริน่าไม่พุ่งถูกไหมเพราะว่าลูกนั้นเนี่ยมันไม่ได้แฉลับนะมันไม่ได้แฉลับนะครับอีวบีก็ยิงไปตรงๆไอ้ช็อต1นึเนี่ยผมก็จะพูดได้ครบนะว่าข้างบนเนี่ยนะครับเขาไม่สกรีนอ่ะเอริกเซนไม่ตัดแม็กควายเนี่ยโดนใบเหลืองไปก่อนแล้ว แล้วต้องบอกว่าโชคดีด้วยซ้ำที่แม็กควายเนี่ยไม่โดนแดงตั้งแต่ครึ่งแรกเพราะว่าจังหวะไปยันใส่ผู้เล่นฟูลแลมชอ็อตนนเนี่ยน่ากลัวมากนะครับผู้ัดสินบางคนหรือถ้ามีการดู VR แล้วทีมงาน v าคนละชุดจากตรงนี้แล้วเขามีวิจารณญาณที่แดงก็คือแดงนะพอแม็กควายเห็นว่าเข้าไปถ้าแม็กควายตัดมันก็เหลืองแดงเหลืองแดงแม็กควายก็โดนแบนเกมต่อไปก็หายไปอีกคนหนึ่งนะครับเขาก็เลยไม่กล้าตัดพอไม่กล้าตัดก็ยาว นะครับปึ๊บปื๊บป๊บโตกลับไปเพราะกลางมันสกรีนไม่ได้อยู่แล้วสภาพในช่วงเวลานั้นที่ดันสูงไปหมดแล้วนะครับแล้วสุดท้ายก็อ่ะอี U ้ B ีย e ิงใช่ไหมทําไมไม่พุง่งนะครับนั่นคือสิ่งที่ก่อนหน้าเนี้ผมเคยทำไลฟ์เลยนะเกี่ยวกับโอนาน่านะครับเกมที่แพ้บูฟแฮมตันอ๋อขออภยัยชนะบูฟนะแต่โดน o ูฟเนี่ย ปีเสมอจำได้ไหมฮะสา,สาลูก3-3ที่โดนเปโดรเนโตยิงเนี่ยอูนาน่าก็คาตายเหมือนกันไม่ได้พุ่งเหมือนกันถามว่าเกิดจากอะไรนะครับปัญหาเดิมครับอูนาน่าเป็นประตูที่เวลาบอลยิงมาถ้ามันอยู่ในรูปแบบที่เขาคิดไว้แล้วในช็อตแรกว่าเขาจะเซฟแบบนั้นเขาจะเซฟได้ผมยกตัวอย่างเช่น หลายๆครั้งที่บอลตรงตัวก็คือการยืนตำแหน่งนะครับเขายืนตำแหน่งได้เซฟได้ปัดได้ว่ากันไปบางช็อตนะครับเช่นลูกยิงอันเดรสเพราั้งเขาอ่านไว้แล้วว่าเพราปั่นโค้งเสาไกลแน่ก็พุ่งไปปัดแต่ทีนี้ช็อตไหนที่เขาเดาว,ว่าคู่ดือดสู้ต้องมาทางนี้แน่ลูกอีวบี้อวน่าอาจจะคิดว่าโอเคยิงอัดกลางนะครับเขาก็เลยอตั้งท่าไว้ แล้วทีนี้พอเอลบี้ยิงเบียดมุมก็เรียบร้อยคิดไม่ทันปัญหาของโอนาน่าอยู่ที่ถ้าพูดถึงเหตุผลทางฟุตบอลนะครับเวลาเขาออกแบบการเซฟหน้างานแบบหนึ่งถ้าไม่เป็นไปตามนั้นการคิดรวดเร็วมากๆหน่วยเป็นมิลลิวินาทีเลยนะในช็อตที่สองว่าเอ้ยไม่ได้ว่ะเขาไม่ได้ทำอย่างที่เราคิดเราต้องแก้งานใหม่เราต้องรีบพุ่งไปมันไม่ทันนะครับส่นนั้นก็เป็นปัญหาของโอนาน่าที่ที่ก็ต้องว่างไปด้วยเหตุผลนะครับ ประมาณนี้ซึ่งก็ไม่แปลกใจนะครับพอไม่พุ่งก็โดนเหมือนเดิมคือเกมรับมันรั่วด้วยครับนะครับแล้วก็โอนมาก็จะโดนวิจารณ์ไปเรื่อยๆแหละนะครับในในประตูที่เขาเสียซึ่งลูกหนึ่งสอ,องพอไม่พุ่งก็โดนวิจารณ์ไปผมก็บอกไปแล้วว่าจุดอ่อนของเขาคือตรงนี้นะครับก็ว่าไปด้วยเหตุผล โดยรวมผมก็รู้สึกว่ามันเป็นเกมที่ไม่น่ามีอะไรพูดถึงนะครับคนที่เป็นตัวความหวังแล้วก็ทําได้ดีนะคือแม็กควายวันนี้แม็กควายตั้งบอลนะครับตั้งแต่แดนแรกขึ้นมาเป็นคนที่เล่นแล้วมันดูมีอะไรที่สุดละจ่ายบอลขึ้นหน้าจ่ายบอลสร้างเกมไม่นับจังหวะที่เกือบโดนใบแดงนะครับที่โดนเหลืองแหละแล้วก็อ้ช่วงที่ทีมหงบกช่วงท้ายก็ไปรออยู่ข้างบนค้ำอยู่ข้างบนจนสุดท้ายเนี่ยก็ทําประตูตีเสมอได้ แ้ดไว่าเน้นมแม็กควายโอเคนะครับดาร์โลจับบอลพลาดหลายจังหวะนะครับวันนี้ดาร์โลเล่นไม่ละเอียดนะครับไม่ดีก็ต้องวิจารณ์ดาโลนะเกมนี้นะว่า,าไปตามตรงนะเรดฟอร์ดนี่โดนเยอะสุดนะครับโดนเยอะสุดจริงๆซึ่งอย่างที่เราคุยกันไปครับเร,เราควรจะมองเรดฟอร์ดเป็นนักฟุตบอลคนหนึ่งไม่ใช่มองรดฟอร์ดเป็นเด็ก Academy ที่ห้ามขายห้ามแตะแต่จุดที่มันต้องคุยก็คือร a ชฟอร์ดเพิ่งต่อสัญญาไปค่าเหนื่อยแพงด้วยนะครับถ้าเปเชสนใจก็ลองมาคุยนะแต่ไมยูมมเตตดอย่าไปคิดว่าโอ้โหนี่คือร a ชฟอร์ดนี่คือเบอร์สินี่คือ, ford, คอ, if, คอ Academy มีนะครับบอลแอนเบรเกิดที่นี่โตที่นี่คนของเรานะครับเราจะไม่ขายแต่ถ้าเกิดขายจ่ายแพงมากไม่ได้คุณต้องดูฟอร์ม ล่าสุดนะครับคุณต้องดูโมเมนตัมของแรชฟอร์ดด้วยว่าถ้าทีมอื่นเขามายืดเนี่ยมันต้องคุยราคาที่เหมาะสมนะและถ้าขายแรชฟอร์ดได้เนี่ยมันเข้าบัญชีรายรับกดการเงินเต็มๆนะครับเพราะนี่คือเด็ก Academy ไม่ต้องเสียค่าตัดจำหน่ายเพราะคุณไม่ได้ซื้อมาจากทีมอื่นนะครับฉะนั้นเนี่ยขายแรชฟอร์ดถ้าได้นะถ้าขายได้นะครับมันจะส่งผลดีต่อรายรับในกฎการเงินมาก แล้วมันคืออะไรรู้ป่ะมันคือการที่เราไม่ต้องไปยึดติดกับวัฒนธรรมที่ให้ความสําคัญจากดาวรุ่งอะคาเดมีมากจนเกินไปคือดาวรุ่งอะคาเดมีที่เก่งจริงนะยตัวอย่างเช่นอาไมานูเนี่ยเขาสู้ด้วยฟุตบอลของเขาเขาไมา่ได้สู้ด้วยควาว่าอะคาเดมีแฟนๆรักเขาเพราะฟุตบอลของเขานะครับฉะนั้นเด็กอะคาเดมีที่ขึ้นมาคุณอย่าใช้คําว่าอะคาเดมีในการที่จะทําให้คุณแตะต้องไม่ได้ คุณต้องใช้ Academy และฟุตบอลของคุณในการเอาชนะใจแฟนบอลคุณต้องใช้ฟุตบอลของคุณนะครับในการทําให้คุณได้อยู่ที่นี่ต่อและมีคุณค่านี่คือเรื่องที่ผมอยากจะพูดถึงราสสอดซึ่งมันต่างจากเขาบี้เมนูณเวลานี้นะเราก็ไม่รู้ว่าเมนูจะเป็นยังไงในอนาคตนะครับแต่ตอนเนี้ทักสักติดีๆแบบนี้นะครับมันต่างกันไงสองคนอคาเดมีเหมือนกันแล้วราสอดยี่สนะครับเขาไม่ใช่เด็กอีกแล้วนะ ว่ากันไปนะฮะผมก็ไม่แน่ใจว่าเกมหน้าเนี่ยเทนฮากจะยังไงคือผมว่าฟอร์ซันเนี่ยนะครับในมุมผมนะโอเคแหละดูในเกมอาจจะดูแบบอด่ดาดดูไม่มีอะไรแต่ว่าด้วยความที่เขาเล่นเชื่อมกับเพื่อนได้ดีถ้าเขาได้ไปอยู่ในทีมที่มันลงตัวแล้วอะมันจะใช่เว้ยแต่ณตอนเนี้ผมว่ามแมเจอร์เตยังไม่ใช่สําหรับฟุตบอลแบบโอเมรีฟอร์ซัน นะครับนักเตะคนนี้ฟอร์ซันหกสเนี่ย,เ,ยเป็นนักเตะที่เล่นเชื่อมกับเพื่อนได้ดีในระบบที่ดีอืแต่ถ้าสมมติว่าเราต้องการบอลฉาบฉวยเนี่ยก็ลองใช้อามาดัดดูนะครับการเอาตัวรอดการหาจังหวะจบแบบฉาบฉวยจังหวะโต้กลับอาจจะดีก็ได้นะครับนะตอนนี้มันก็ไม่มีาเสียที่ผมบอกไปแต่ช่วงต้นคุณก็ลองสับเอาอามัดดู ที่เหลือมีใครที่ผมไม่ได้พูดถึงบ้างไหมนะครับก็ไม่มีละอ๋อโคบีโคเยอร์ ER ครับกองกลางดาวรุ่งเบอร์65วันนี้ควรจะเห็นชื่อเขาบนมานั่งสำรองแต่ว่าเขาไม่ได้ลงก็น่าสนใจครับรอติดตามอนาคตเขาในทีมชุดเยาวชนต่อไปเราแฮปปี้กันมาตั้งแต่ปีใหม่นะครับนี่คือเกมแรกที่เราแพ้ในปี2 0 2 4นะครับ ก็กินเวลาไม่แพ้มาประมาณเกือบ2เดือนนะครับก็แพ้และแพ้นั้งสุดท้ายคือ Forest เนาะิ้นปีเลยนะครับแล้วก็มาแพ้อีกเกมหนึ่งแต่เอาจริงๆก็คือวิธีการเล่นเนี่ยมันมันมันไม่ดีมาหลายเกมแล้วครับนะครับฉะนั้นเกมที่มันผ่านมาคือเอาตัวรอดมาได้เอ่อทนฮักก็ต้องปรับแก้นะครับถ้าเขาจะยังมีเวลาอยู่นะในเรื่องของ รูปเกมนะครับปัญหาในแผงมิดฟิลนะครับปัญหาในเรื่องของเกมรุกเนี่ยผมว่ามันก็มีแต่ปัญหาในแผงมิดฟิลและความโล่งโจ้งนะครับในจังหวะที่คู่ต่อสู้เนี่ยเขาโต้กลับมาเนี่ยปัญหามันเกิดตั้งแต่ต้นฤด,ดูกาลถ้ามันยังแก้ไม่ได้ลําบากจริงครับหลายคนอาจจะบอกเฮ้ยตัวเจ็บเยอะหลายคนอาจจะบอกว่า เราขาดตัวผู้เล่นนั่นก็ใช่ครับมันก็คือมุมหนึ่งแต่อย่างที่ผมบอกไปกลางสามคนยืนห่างขนาดนนะะเนี้ยนะครับปื๊บปื๊บปื๊บเนี่ยแล้วกลางหลังอยู่เนี่ยทัคติคอลครับผมหวังว่ากลุม่มเอฟเอฟซี FC ของแมนเชสเตอร์ยูไนเตดแฟนคลับของแมนเชสเตอร์ยูไนเตดที่ซัพพอร์ตเทนฮารกนะเราต้องมอง ในจุดไม่ใช่ต้องสิคือเราน่าจะมองในจุดตรงกลางนะครับว่าถ้านัดไหนมันพลาดที่แท็กติกมันคือพลาดที่แท็กติกจริงๆนะครับจริงนักวิเคราะห์สายแท็กติกในโลกออนไลน์เขาก็บอกว่ามันคือแท็กติกเมื่อมันมันผิดที่แท็กติกมันก็ต้องพูดด้วยแท็กติกครับนะครับบางทีผมว่าเรามองตรงกลางกันได้อะ่ะอ่ะกลุ่มที่ เทนฮักเอาไม่ชอบเทนฮักเนี่ยก็ซัดเต็มมาเลยนะครับส่วนกลุ่มที่อยังซัพพอร์ตอยู่ก็อตัวเจ็บเยอะอะตัวเจ็บเยอะใช่ครับแต่ว่ามันมีปัญหารจริงๆว่าดั <c oughs> <c oughs> นั้นเรา,เราต้องมามองในจุดตรงกลางว่าว่านัดไหนพลาดมันก็ต้องว่าไปตามนั้นเนาะนะครับผมก็ไม่ใช่ว่าเป็นคนที่โอ้โหพอวิจารเทนฮักปุ๊บโอโ้กลายเป็น คนที่ไม่เอาใจช่วยทีมเป็นแฟนบอลไม่ดีเลยนะครับมันไม่ใช่เพราะว่าเมื่อมันแย่มันก็ต้องพูดเราพูดเพื่ออยากจะปรับให้มันดีขึ้นส่วนอนาคตเทนฮากนะครับอย่างที่ผมบอกไปเซอร์จิมเซอร์เดฟแล้วก็ผอกีฬาคนใหม่ไม่รู้ว่าจะเป็นได้เฉลิวดรอเปล่านะครับดานะส่วดเขาก็จะมาแล้วก็คงจะประเมินนะครับซึ่งประเมินตรงนี้3จุดนะครับผมยอม้อีกทีนึงความสัมพันธ์ระหว่างเทนฮาก,กับบอร์ด หลังบ้านนี่แหละเทนฮาก,กับทีมของเซอร์จิมนี่แหละความสัมพันธ์ระหว่างเทนฮาก,กับออลูกทีมในห้องแต่งตัวเป็นยังไงบ้างปรัชญาการทำงานของเทนฮากในอนาคตกับเซอร์จิมและทีมงานไปกันได้ไหมและที่สำคัญที่สุดที่ปฏิเสธไม่ได้ก็คือผลงานครับบรรยากาศมันก็จะอึมครึมไปอีกสักประมาณ สองสวันแล้วก็มารอดูว่าเกมที่เจอกับ Forest ในเกมเอฟเับมันจะดีขึ้นไหมคือถ้าสมมติชนะ f o r e เรนะถ้าชนะนะต่อไปก็รอบ8ทีมละรอบ8ทีมอีกนิดก็รอบรองแล้วก็รอบชิงถ้าเข้าบนถึงตรงนั้นนะครับแต่ถ้าไม่เข้าถ้าตกรอบก็สุดท้ายละปีนี้ก็มือเปล่านะฮะเราก็เชียร์กันไปบนวิจารณ์กันไปครับทุกคนมีสิทธิ์จะ ออกความเห็นนะหรือแม้กระทั่งหัวร้อนผมก็ผมก็เข้าใจแค่บางทีวันแย่ก็มาวิจารณ์กันครับวันดีก็มาให้กําลังใจกันเท่านั้นเองนะครับผมเชื่อว่าทุกคนเป็นแฟนเมนเดที่มีคุณภาพได้เราแค่มีความคิดเห็นการนําเสนอในคนละแบบกันนะครับซึ่งอ่ะคอมเมนต์ด้านล่างนะครับเต็มที่ครับผมเชื่อว่า หลายคนน่าจะหัวร้อนหลายคนน่าจะอยากวิาพากษ์วิจาร์และเทนฮาก็น่าจะโดนหนักจริงๆแต่ถ้านใดนที่จะซัพพอร์ตเทนฮาก็ข้างล่างได้นะครับนะมันอยู่ที่คุณว่าคุณมองเรื่องนี้ยังไงอะตัวเจ็บใช่มีผลครับแต่กลางคุณฟูทีมแล้วนะอืมจุดนี้คือจุดที่น่าเป็นห่วงโอเคชอเจ็บหรือชาเจ็บขึ้นบอลไม่ได้นะครับแต่กลางมันไม่น่าโดน จาะขนาดเนี้ยผมไม่ได้พูดถึงแค่หลังกับกลางด้วยน,นะไม่กี้ผมบอกไปแล้วคือไอ้กลางที่มายืนห่างกันเกิน3คนเนี่ยอันนี้คือปัญหาในแผงมิดฟิลเองซึ่งเราจะบอกว่ามิดฟิลเจ็บไม่ได้แล้วเพราะว่าคาเซเมนูบูโน,โนอยู่กันครบแล้วนะครับแล้วถ้าบอกว่าอา้าวตัวอื่นใช้ไม่ได้ก็นั่นเนี่ยมันต้องย้อนกลับไปจุดที่ซัมเมอร์เราเสริมมิดฟิลแบบที่เป็นตัวพลังงานซึ่งอย่างที่ผมบอกไปผมยังเข้าใจนะว่าเมาส์เนี่ย จะถูกเทนฮฮกนำมาใช้งานอย่างไรมาเป็นตัวบีไล่เพรสไซแดนกลางแต่เมาส์ไม่ใช่ความจำเป็นที่สุดครับคุณต้องมีมิดฟิลเชิงรับที่มาซัพพอร์ตราซมิโร่เท่านั้นเองจะให้กำลังใจจะซัพพอร์ตนะครับจะวิพากษ์วิจารณ์นะครับเต็มที่ครับนะครับคอมเมนต์ข้างล่างคือพื้นที่ของท่านผมก็เปิดโอกาสให้เต็มที่นะครับก็ขอให้อยู่ในเหตุผลของฟุตบอลให้ได้มากที่สุดก็แล้วกันนะครับรอพยายามรักษา คุณภาพของสังคมของเราไว้อย่างที่ผมบอกคือผมคิดว่าสังคมเราเราสร้างให้มันมีคุณภาพได้ครับแม้ว่าในวันที่ฟอร์มมันจะไม่ดีก็ตามนะครับขอบคุณด้วยนะครับกับกาแล็กการ์จอร์คอเกมแลอวก็นักโอเวอร์คล็อกนะครับไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สตรีมหรือตัดต่องานกาแล็กส์โนทิบังกันแนทไว้ใจนะครับแล้วก็ฝากเอาไว้กับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์จากแอสเซนตี้เครื่องนี้ที่ผมไลฟ์แล้วก็ทําคลิปแล้วก็ทํางานทุกอย่างมาจากแอสเซนตี้ครับคุณภาพ นะครับผลิตภัณฑ์ต่างๆอุปกรณ์ต่างๆการันตีว่าอยู่ในระดับท็อปแน่นอนฝากแอสเซนตี้ไว้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากไว้ด้วยเช่นกันนะครับกับทางสุ z u กิพลั t ติ u น d e ดิวนะครับดิวคุ้มขั้นสุดนะครับออกรถสุส u กิวันนี้นะครับก็รับฟรี90วันพร้อมส่วนลดมูลค่ารวมสูงสุด50,000บาทหรือว่ารับดอกเบี้ยสุดพิเศษนะครับ0.75นานสูงสุด60เดือนวันนี้ถึง7เมษายนดิวคุ้มขั้นสุดจากสุกินะฮะ ที่ยิ้มก็คือผมเซ็งนะตรงคือเข้าใจว่ามันแย่แต่ไอตอนท้ายเกมที่มันโหมหมอยู่ตอนนั้นผมก็มีหวังแล้วผมอินมากๆเลยแม็กทูเมนเนหลุดไปนะครับเปิดไม่ดีเปิดออกยิงติดจับบอลไม่ดีช่วงท้ายอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์ผมใส่สุดนะ เราก็มีอารมณ์แบบการเชียร์แม่งผมไม่เข้าก็อะไรเงี้ยนะครับคือคือตอนตอนผมดูบอลเองที่บ้านนะผมจะเล่าให้ฟังว่าผมจะเป็นคนที่ใส่อารมณ์สุดๆเหมือนกันแมวผมที่บ้านยังกลัวเลยเฮ้ยผมเป็นอะไรวะทำไมอารมณ์รุนแรงขนาดนี้นั่นคือแพชชั่นในการเชียร์นะครับฉะนั้นคือตอนที่มันแพ้คือมันก็ผิดหวังอนะแค่นี้นะครับฟุตบอลมันก็อย่างเงี้ยมีแพ้มีชนะ แต่สุดท้ายคือภาพรวมครับเทนฮากจะได้ไปต่อหรือไม่ได้ไปต่อเซอรจิมเขาดูอยู่ฮะเซอรเดฟเขาดูอยู่พอกีฬาเขาดูอยู่นะครับอ่ะว่ากันไปนะครับความเห็นมีแตกต่างหลากหลายนะครับสิ่งสำคัญก็คือคุณไม่ได้เลือกเชียร์ทีมนี้เนาะนะฮะจะซัพพอร์ตจะหัวร้อนจะบน นะครับจงพากวิจารณ์คุณก็คือแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นแหละแล้วเราก็เหมือนกับอยู่บ้านเดียวกันอาจจะความเห็นต่างกันบ้างแต่ก็บ้านเราแล้วเนาะนะครับเราเปลี่ยนทีมเชียร์ไม่ได้ไปแล้วครับคอมเมนต์เข้ามาเนาะให้ที่นี่เป็นที่ที่ให้ทุกท่านได้เาขาเรียกว่าไงระบายสิ่งที่ทุกคนอัดอั้นตันใจชุมชนเราครับสวัสดีครับ